สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาลอกสีถังให้ดูนะครับสีถังน้ำมันคาวาซากิเคียนะครับผมเนี่ยครับซื้อมา150บาทครับตัวสีลอกยี่ห้อบอสนี่เพนนะครับผมนี่นะครับผมเตรียมอุปกรณ์นะครับมีแปรงสีฟันแล้วก็ที่ใส่น้ำยาลอกสีนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับผมสีก็เริ่มย่นลอกออกมาแล้วนะครับดูนะครับนี่เดี๋ยวจริงๆเราต้องเอาเกียงมาขูดนะครับผมนี่จะเห็นเนื้อเหล็กเลยนะครับผมเนื้อเหล็กแล้วก็สีโป๊ะอะไรประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็ทาอย่างระมัดระวังนะครับเพราะว่าตัวนี้มันค่อนข้างที่จะแสบมากครับผมเวลาเปิดเวลาทาควรใส่ถุงมือนะครับแต่ผมชำนาญแล้วครับ ไม่ใช่นะครับผมพอทำเป็นนะครับก็เลยไม่ต้องสวมนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตขัดก่อนครับผมจริงต้องใช้เกียงนะครับถูมันจะออกดีมากครับผมครับผมตอนนี้ก็ได้ลอกสีโป๊ะออกหมดแล้วนะครับก็จะเจอร่องรอยนะครับผมร่องรอยบุบถังน้ำมันนี่สำคัญนะครับผมตามขอบตามนี้นะครับผมมันจะพุแต่ใบนี้ก็ดีเลยครับผมไม่พุดูนะครับรอบสีโป๊ะออกหมดแล้วครับผมจะมีรอยเยอะตรงนี้ก็ฝั่งนี้พุเชื่อมมาแล้วครับพุตรงนี้ตรงเดียวครับตรงนี้ที่เดียวนะครับแล้วก็สวยแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวทำการขัดแล้วก็รองพื้นแล้วก็ค่อยโป๊ะอีกทีนะครับผมเดี๋ยวติดตามชมตอนต่อไปได้เลยนะครับ